ชอบทรงผมทรงนี้เหรอวันนี้ยูเนียนทำให้บูยาก้าพี่ดีสวัสดีครับพี่ฟอร์สวัสดีครับนุ่นดีสวัสดีวันนี้มีเรื่องจะสารภาพเพราะว่าไม่ไหวแล้วเจอกันครับต้องบอกว่า ก็อย่าบอกทุกคนว่าจริงๆก็สักพักหนึ่งแล้วครับผมก็หาคุณหมออยู่ก็แวะเวียนไปหาคุณหมออยู่นั่นแหละต้องบอกว่าช่วงที่ผ่านมาคือผมเป็นเปิดเอาหนักมากๆมากๆแบบจนไม่อยากแบบทำงานแล้วอะไรอย่างนี้ต้องไปหาหมอจนปัจจุบันก็ ต้องบอกว่ายังไม่หายนะแต่ก็พยายามเต็มที่ในทุกงานเลยเพราะว่าตารางงานถูกเซตไปหมดแล้วถูกเซตยาวมากๆด้วยต้องบอกว่าไม่ไหวจริงๆคือเรารู้ว่าเราแบบไม่ไหวแต่ก็แบบคือด้วยงานที่รับไปแล้วเราก็ต้องทำเต็มที่กับงานนี้ก็อยากให้แบบทุกคนมีความสุขที่ได้มางานเลยแต่ต้องบอกว่าไม่ไหวแล้วจริงๆเลยด้วยความที่แบบเหมือนทุกคนคงรู้ใช่ไหมว่าหลายๆปีที่ผ่านมาเหมือนงานมันถูกรับไปเยอะมากๆจนเราต้องมาทำงานแล้วก็มีหน้าที่แค่แบบกลับไปนอนพักผ่อนให้เพียงพอแล้วมาทำงานต่ออะไรเงี้ยจนแบบวันหนึ่งเรามารีเฟล็กว่าทำไมเราทำงานเหมือนหุ่นยนต์เลยอะไรเราทำแบบมันไม่ได้รู้สึกอะไรเลยก็เลยรู้สึกเสียใจกันนิดหน่อยกับงานเลยเพราะมันเป็นงานที่มันต้องใช้แพชชั่นไงใช่ไหมวงการบันเทิงก็ต้องขอโทษทุกคนด้วยนะครับแบบที่ทำให้ก็อยากเต็มที่ให้ทุกคนมีความสุขไงแต่เราก็ไม่ไหวแล้ว
พี่มิวสวดมนต์บ้างนะผมสวดชินประชรทุกคืนครับไม่น่าเกี่ยวสวดมนต์เท่าไหร่นะเกี่ยวกับที่เราไม่ได้พักกันไม่ได้พักแบบพักจริงๆแล้วก็ตารางงานก็แน่นมากๆคือผมแบบให้อำนาจการตัดสินใจเรื่องงานกับทางทีมก็ต้องเนี่ยแหละแล้วเราก็ต้องเป็นคนรับผิดชอบเองทั้งหมดที่เขารับมาให้อันนี้ไม่รู้จะทำไงเลยมีแต่แบบรับผิดชอบงานให้เรียบร้อยทั้งหมดที่เราปล่อยเองก็ไม่ดูว่าทุกคนจะแบบเข้าใจแค่ไหนนะแต่แค่รู้สึกว่าไม่อยากปิดบังแหละไม่ไหวแล้วคุณหมอเขาเล่าให้ฟังว่าเห็นหลายๆคนเขาก็ค่อยๆทำนะแล้วก็ค่อยๆใช้ไฟเขาเติมใหม่เรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยของเราเหมือนเราใช้ไฟแรงมากๆเลยทำเต็มที่ทำทุกอย่างไปหมดเลยจนแบบมันก็เลยหมดเร็ว
ทุกคนลองแบบลองคิดเล่นๆดีว่า24ชั่วโมงผมต้องทำอะไรบ้างแล้วมันเพียงพอที่จะทำนู่นทำนี้ทำนั่นหรือเปล่าอันนี้ก็เต็มที่ที่สุดเลยเอาตรงไหนไปพักอะ